พี่อันฝนคะถ้าเราโกนขนหมออ้อยแล้วมันจะขึ้นอีกไหมคะเวลาที่เราตัดผมบนหัวเนี่ยผมมันยาวขึ้นมาได้ไหมล่ะคะถ้าผมมันยาวขึ้นมาได้ขนหมออ้อยก็ยาวขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแต่เราไม่ควรที่จะโกนขนหมออ้อยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะขึ้นมาเป็นตอคันคะเยอเลยล่ะค่ะถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็หากรรไกรอันเล็กๆตัดเล็มเอาก็ได้นะคะหรือจะไปเลเซอร์จะไปแว็กขนเอาก็ได้เหมือนกันค่ะพี่ฝนคะหนูแค่นอนเล่นคุยกับแฟนกุ๊กกิ๊กแต่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหนูจะท้องไหมคะตอนนี้หนูรู้สึกตึงๆท้องมากเลยล่ะค่ะถ้าหนูจะท้องหนูคงไม่ได้ท้องกับแฟนหนูคนนี้อะค่ะเพราะหนูบอกเองนะคะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกันแล้วหนูจะท้องได้ยังไงล่ะคะถ้าหนูท้องหนูก็คงท้องกับคนอื่นแล้วล่ะค่ะหนูปวดท้องท้องตึงๆจะมโนว่าตัวเองท้องไม่ได้นะคะพี่ฝนคะตอนหนูไปโรงเรียนมีผู้ชายมากอดหนูหนูมีเมนแล้วนะคะหนูจะท้องไหมคะหนูเครียดมากเลยค่ะถ้าหนูไม่อยากท้องหนูก็อย่าให้ใครมากอดหนูสิคะหนูโตเป็นสาวแล้วนะคะและคนเราจะท้องได้ไม่ใช่แค่แตะตัวกันแล้วจะท้องนะคะถ้าท้องง่ายขนาดนั้นเด็กคงเกิดมาล้นโลกแล้วล่ะค่ะพี่ฝนคะเมนหนูไม่มาหลายวันแล้วค่ะหนูไปเล่นกับผู้ชายและเขาก็มาจับหลังหูหนูหนูจะท้องไหมคะมดลูกหนูอยู่ที่หลังหูล่ะคะถ้ามดลูกหนูไม่ได้อยู่ที่หลังหูหนูหนูก็ไม่ท้องค่ะเมนไม่มาหลายวันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายมาจับหลังหูนะคะพี่ฝนคะเพื่อนหนูเอาคัตเติ้ลบัตไปปั่นน้องสาวแล้วมีเลือดออกมาเพื่อนหนูจะท้องไหมคะคำถามเพื่อนหรือคำถามเราคะแล้วเราไปรู้ได้ยังไงคะว่าเพื่อนเอาคัตเติ้ลบัตไปปั่นน้องสาวเลือดที่ออกมาน่าจะเป็นเลือดประจำเดือนนะคะถ้าเพื่อนเราท้องกับคัตเติ้ลบัตได้ลูกออกมาจะเป็นมาจิ้มฟันหรือเปล่าคะพี่ฝนคะหนูฟินกับตัวเองแต่หนูไม่ได้ถอดเสื้อผ้านะคะหนูจะท้องไหมคะหนูจะท้องกับตัวเองไม่ได้นะคะพี่ฝนคะหนูชอบฟินกับตัวเองบ่อยๆหนูจะท้องไหมคะทำไมถึงชอบคิดว่าการฟินกับตัวเองจะท้องได้คะเราจะท้องกับตัวเองไม่ได้นะคะพี่ฝนคะหนูฟินกับตัวเองตอนเป็นเมนแต่ไม่ได้สอดใส่อะไรเข้าไปนะคะหนูเครียดมากเลยค่ะหนูจะเป็นอะไรไหมคะหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะหนูเอาสมองไปเครียดเรื่องเรียนดีกว่านะคะพี่ฝนคะถ้าเราดูหนัง18บวกใน Google แล้วมันขึ้นว่าโอน100ล้านแล้วหนูไปกดกากบาทหนูจะเสียเงินไหมคะหนูไม่อยากสร้างหนี้ให้ครอบครัวเลยอะค่ะมันก็แค่โฆษณาค่ะกดๆทิ้งๆมันไปเถอะค่ะแต่ถ้าหนูไม่อยากสร้างหนี้สินไม่อยากสร้างภาระให้ครอบครัวหนูควรไปดูวิธีการหาเงินหรือวิธีการออมเงินแทนนะคะพี่ฝนคะเมนหนูไม่มา1เดือนมันเกี่ยวกับการที่หนูชอบฟินกับตัวเองไหมคะหนูไม่เคยมีพสพกับใครนะคะหนูนอนไม่เกิน4ทุ่มนะคะเมนไม่มาเดือนเดียวไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะและการที่หนูฟินกับตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันนะคะแล้วนอนก่อน4ทุ่มก็ไม่ได้แปลว่าเมนจะมาเสมอไปนะคะหนูต้องทำอย่างอื่นควบคู่ด้วยนะคะถ้าหนูเครียดหนูมีความกังวลเมนหนูก็ไม่มาค่ะพี่ฝนคะหนูอายุ16ชอบดูหนัง18บวกแล้วก็มีอารมณ์วุบวุบวาบหนูควรทำยังไงดีคะปิดหนังเดินออกจากห้องเดินไปปากซอยแล้วก็ไปซื้อชานมไข่มุกเย็นๆกินค่ะพี่ฝนคะหนูเอาผ้าไปถูๆกับน้องสาวแล้วมันเก่งอะค่ะจะเป็นอะไรไหมคะเอาผ้าออกเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวขาหนูจะเป็นตะคริวนะคะบางทีพวกหนูควรลดการดูหนังกันบ้างนะคะเอะอะท้องใหญ่ท้องโตปวดท้องจะท้องกันอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราจะท้องได้ก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเท่านั้นค่ะคิดจะรักสนุกต้องรู้จักป้องกันด้วยนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนได้เลยนะพี่ฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนค่ะ